สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับกบกระเฮียนอีกแล้วจ้าเมื่อนี้สิพาพี่น้องมารู้จักกับผักอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผักที่มีพิษต่อผิวหนังดังนั้นการเก็บผักชนิดนี้ควรใส่ถุงมือทุกครั้งด้วยจ้าพี่น้องคนไทยเอิ้นผักชนิดนี้ว่าตำแยฝรั่งแต่ฝรั่งเอิ้นผักนี้ว่าล็อกตีคำง่ายๆแบบนี้บ่ต้องเบาซ้ำดอกเนาะจ้าป่านเฮาก็เอิ้นว่าล็อกตีแม่เฮาจะอยากฮู้บ่ว่าภาษาอังกฤษเอิ้นว่าหยังข่อยละมักว่าซั่นซื้อบ่ยาวพี่น้องออกเสียงก็ง่ายง่าย Stinking Nether อีกจักเทื่อนะพี่น้อง Stinking Nether ถ้าบ้านเฮาเอิ้นสติกีไล่ได้ Stinking Nether ก็บ่ยากหรอกพี่น้องถ้าเว้าถึงประโยชน์ของผักชนิดนี้นอกจากสิแซ่บแล้วก็ยังเต็มไปด้วยโปรตีนและวิตามินสรรพคุณดีแบบนี้สิมาเก็บกันง่ายๆมันก็บ่แม่นให้มือเจ้าระมัดระวังโดยเฉพาะด้านบนของใบเปรียบเสมือนเข็มน้อยๆบ่แม่นเข็มธรรมดามันอาจจะพิษมาพร้อมขอแนะนำเลยเทคนิคง่ายๆเจ้าสิเด็ดจังได้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปซูนใบทั้งเทิงมันสังเกตจากการเลี่ยงลำดับคันของใบแล้วคอยคิดว่าจังได้กับบลอดวิธีที่ดีที่สุดพี่น้องถุงมือเจ้าครูกันไก่น้ำกะดีบาดนี้มาเมืองวิธีเอาไปกินสำหรับคนบ้านเฮามือเจ้าเฮ็ดหยังกินพี่น้องคอยกับบ่ทันได้ลองจักเทื่ออยู่สิพาไปเมืองฝรั่งบาดนี้เฮ็ดได้หลายอย่างคักพี่น้องอย่างเช่นไข่เจียวพายขนมปังพิซซ่าน้ำชาน้ำปั่นผงปรุงอาหารสบู่ยาสระผมมือนี่ล่ะพี่น้องคอยสิออกไปเก็บมาตากแห้งไว้คอยอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบใดเขาเจ้าคือนิยมเอาไปตากแห้งแล้วก็จังเอามาปรุงอาหารอีกประโยชน์อย่างหนึ่งของตำแยฝรั่งถือว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเสื่อมคออักเสบเรื้อรังในทางการแพทย์เรียกว่ารูมาติซึมบ้านเฮาก็เอิ้นว่าโรครูมาตอยผักตัวนี้ซอยได้มีการนำไปสกัดเป็นยาเป็นแคปซูลในกระปุกงามงามพี่น้องคอยคิดว่าสิเอามาบดแล้วปั่นเป็นก้อนเอาไว้ไปแจกพี่น้องทางไทยให้ได้กินน้ำกันแต่ก็คิดยากน้ำต่อหม้อถ้าเขาตรวจพ่อก็สิบอกว่าขี้แพะเป็นตะพานอยู่เนาะพี่น้องสรรพคุณอีกอันนึงสำคัญเลยพี่น้องซอยในการขับปัสสาวะอันนี้คอยบ่เข้าใจมันสิเฮ็ดให้เฮาเหี่ยวง่ายขึ้นติพี่น้องหรือระบบปัสสาวะอักเสบตัวนี้มันเข้าไปซ่อมแซมให้อีหลีติก็อาจสิเป็นไปได้เพราะพืชชนิดนี้มีโปรตีนสูงมีเรื่องสิเว้าให้ฟังพี่น้องสมัยก่อนที่อยู่ห้องเซาน้อยๆทุกวันหยุดจะต้องออกจากบ้านไปสวนสาธารณะเพื่อผัวสิได้ไปนอนอาบแดดส่วนข่อยก็ไปหาเงินเหรียญที่ตกอยู่ในสวนสำหรับผู้ใดร่อนเงินก็ลองเมืองวิธีข่อยเด้อพี่น้องบ่ต่ำกว่า2ยูโรแต่ละรอบข่อยเป็นคนไทยคนนึงที่บ่มักอาบแดดพี่น้องข่อยย่านดำคือเขาก็เลยหนีไปนอนในห่มน้ำตาแทบไหลพี่น้องแห้งก็บ่ได้ย่างไปหาผัวพี่น้องมาเมืองให้คอยแน่แค้นคอยจักไปถือยังอ้ายอ่านจากสายตาแล้วผัวคอยว่าคอยปึกพัดคอยก็ตอบในใจแล้วถ้าหูกูสินอนตีไข้ได้แค่ซุ่นน้อยนึงมูเจ้าอยากรู้ความรู้สึกบ่คือเข็มแทงนี่ล่ะพี่น้องบ่แม่นเข็มอันเดียวเด้เป็นร้อยบ่ได้แทงเทื่อเดียวเด้อาการมันคือเป็นพันเป็นล้านครั้งอาการปวดแสบปวดร้อนสิบ่ทันได้หายไปทันที 2-3 มือพุ่นล่ะพี่น้องจังสิเศร้าคอยว่าประโยชน์ของผักชนิดนี้เหมาะเลยสำหรับซุ่มมักซาดิดบ่ต้องจ้างไผมาเขียนมาตีทอดผ้าแล้วโดดใส่โหลดพี่น้องสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเมืองโจนว่าจบคลิปได้จ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้บ่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า